ันนี้อย่างครับผมแบงค์ CL ครับอันนี้จะเป็นหนังละเป็นหนังอีกรูปแบบนึงครับพวกไฟฟ้าอะไรเงี้ยทำด้วยไอ้น้ำอย่างนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีปัญหาครับไม่มีครับไม่มีก็คือว่าต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแค่ละอองน้ำแล้วมันก็ถูกปรับมาเพื่อทำความสะอาดภายในโดยเฉพาะนะเราจะมีโหมดเครื่องเนี่ยปรับได้น้ำจะน้อยลงครับผมอันนี้คือรถมันก็ไม่ได้สกปรกอะไรหรอกแต่ว่าวิธีการรักษาหรือบางทีซอกเล็กๆที่เราแบบดูแลใช่ใช่บางจุดที่เราดูเข้าไปในถุงที่ตอนที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันนี้ผมถามในฐานะที่แบบเป็นถ่ายรายการมาหลายอย่างแล้วก็ทำภายในมาเยอะครับครับเขาบอกว่าการดูแลหนังที่ดีที่สุดการไม่ต้องแว็กอะไรเลยใช่ใช่เพราะว่ามันจะอยู่สภาพของมันดีอยู่แล้วเหรอใช่ใช่พอเรานั่งไปบ่อยๆมันเหมือนการเป็นการนวดหนังไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นความที่หนังเบาะมันนิ่มๆๆไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เบาะมันปรับตัวเข้ากับตัวของคนนั่งการเพื่อแว็กหรือการเพื่อให้มันเงาเพราะอะไรครับคืออันนี้คือการรักษาผิวของเบาะกับการรักษาคุณภาพของหนังแล้วแต่แว็กที่ใช้อีกต่างหากเพราะว่าบางแว็กเนี่ยมันก็ทำให้เกิดพวกคราบเวลาเราไปนั่งทับหรือไปอะไรเนี่ยบางทีบางคนไม่ชอบมันผมก็ว่าไม่ดีไม่ได้นะแต่ว่าตัวผมเองผมไม่ชอบแต่ว่าในการทำความสะอาดแบบนี้มันคือเราทำความสะอาดก่อนแต่เราจะแว็กเพื่อรักษาสภาพภายหลังถ้าทำได้แต่ที่ต้องการทำด้วยครีมเนี่ยก็คือถ้าอยากจะเอาพวกความสกปรกออกไปก่อนเท่านั้นเองครับฮะหลังจากนี้ก็คือจะแว็กหรือจะอะไรแล้วแต่อัธยาศัยตามใจชอบเลยฆ่าเชื้อและอบกลิ่นแอร์ไปในตัวครับผมพวกเบนซ์เนี่ยถึงจะถอดตู้แอร์เนี่ยทีเหนื่อยมากนะโหยากอันนี้ผมฉีดอัดแอร์ได้เลยได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวลองดูบางคันฉีดเข้าไปรูหนึ่งอีก3รูไม่ออกคือท่อตันอยู่อ๋อเล่นนี้สามารถระเบิดได้เราฉีดไปสักประมาณ30วินาทีหรือ1นาทีค่อยๆออกมาแล้วโอเคโล่งอันนี้ได้ระเบิดรูเลยนะฮะใช่ระเบิดเลยอยากเห็นระเบิดรูได้เลยปะลองล้างช่องแอร์เดี๋ยวไล่ลองอัดเข้าไปอยากเห็นดูว่าแอร์คันนี้มันตันเปล่าลองดูหน่อยใช่ครับตอนนี้กำลังออกมาแล้วฝั่งรถออกมาแล้วเพราะรถนานๆมันไม่เคยมีแรงดันอะไรนี้เข้ามาใช่ไอแอร์ทุกวันเนี่ยที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันคือฝุ่นที่อยู่ข้างในแอร์เราก็ค่ะสูดหายใจสูดอากาศเข้าไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทำความสะอาดช่องแอร์บ้างเนี่ยเราก็เหมือนหายใจเอาฝุ่นเข้าไปใช่ผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรเงี้ยก็ต้องทำความสะอาดแบบนี้โอ้นี่ก็เลยทำให้รถเนี่ยถ้าไม่กลิ่นอับเนี่ยเราฉีดเข้าไปแล้วปิดประตูขังมันไว้เลยใช่มันก็จะทำใหไอ้พวกเชื้อโรคแบคทีเรียเนี่ยตกลงบนพื้นเหมือนที่อเมริกาแบบว่าชอบดูอะไรกระจกโซนอินฟราเรดใช่ประมาณนั้นครับอบโอโซนหรือเปล่าอบโอโซนแต่ถ้าไอ้นี่เอาเข้าไปเหมือนหายใจดีแล้วใช่ใช่ลูกผมขนกว้างเลยพี่ครับเรื่องนี้นี่คุณสามีคนไหนอยากให้ภรรยาหน้าใสนะฮะหรือว่าไม่ต้องไปดูซิลเซียนซื้อไว้ที่บ้านปิดรถเลยครับปิดรถอัดเลยนี่อยากฆ่าอ๋ออันนี้ก็ดูแลได้แบบพอประมาณนะดูแลที่อุ่นเลยนะครับน่านั่งขึ้นมาที่นี่นั่งฮะ
ครับคุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิกรถโบราณนะฮะรถแบบระดับLuxury Sportนะฮะหรือว่ารถใช้งานอย่างเช่น Fortuner Alphard Vigo หรืออะไรก็สามารถทำความสะอาดด้วยโฟมและแน่นอนครับกลิ่นคงกลิ่นอับภายในที่เป็นหนังคันทราหนังกลับหนังเทียมนะฮะแล้วก็พรมที่เป็นแบบพรมเก่าพรมใหม่พรมพื้นสื่อพรมนอกพรมในพรมแท้อะไรก็ได้สามารถทำความสะอาดด้วยโฟมได้ครับผมเนาะแล้วเป็นไงเดี๋ยวนี้มีอะไรแปลกๆไหมเดี๋ยวคราวหน้าผมสัญญาผมจะพาไปล้างรถถังแต่วันนี้ผมอยากให้แบร์เนี่ยพูดถึงเรื่องของโปรโมชั่นครับผมเพราะตอนนี้เทปนี้เนี่ยเราใกล้ปีใหม่แล้วแล้วโปรโมชั่นเดือนมกราคมของเนื้อโฟมเนี่ยมีอะไรบ้างฮะก็ตอนนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าพอเรียกบริการเราไปใช้ที่บ้านเนี่ยเรามีบริการเลยโทรมาบอกว่าจากรายการเลสโชว์เนี่ยไปล้างที่บ้าน1คันแถม1คันไปเลยฮะนี่คุณล้าง1คันแถม1คันครับผมสมมุติรถสามีมาอยากจะล้างภรรยารถฟรีได้ๆใช่ปีใหม่เอาไปเลยแจกไปเลยล้าง1คันแถม1คันตลอดเดือนไหนครับตลอดเดือนธันวาคมครับต้องบอกด้วยนะว่ามาจากรายการเลสโชว์คุณผู้ชมนะฮะตั้งแต่ธันวาถึงปีมกราคมมีอะไรโทรหาคุณแบรนด์ได้ต้องบอกด้วยว่ามาจากรายการเรสโชว์นะฮะเบอร์อะไรฮะ0877ครับ999969ครับผมนะฮะก็โทรหาคุณแบรนด์ได้ครับผมนี่จะเป็นคอลเซ็นเตอร์ครับผมรับสายตลอดเวลาครับผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นรถเขียวแบบนี้เมื่อไหร่นะครับขับบนถนนเรียกจอดได้เลยครับผมเพราะล้างได้ทุกที่ฮะใช่ฮะนะฮะเจอสี่แยกหน้านะล้างไม่มีขอน้ำขอไฟฮะเราบริการไม่มีขอน้ำขอไม่มีไม่มีแต่ขอตังค์แน่นอนเพราะว่าล้างนี่ไม่ได้ฟรีนะฮะแต่ว่าการใช้บริการเริ่มต้นเท่าไหร่นะเริ่มต้นที่240บาทครับครับครับผม240บาทเท่านั้นใช่ใช่ฮะแล้วก็มีค่าเดินทางอีกนิดหน่อยครับผมอยู่ที่ระยะทางครับผมแล้วก็ถ้าล้างเครื่องล้างภายในเพิ่มก็แล้วแต่ใช่ครับผมแต่แพงสุดเท่าไหร่ถ้าทั้งขัดแพงสุดแพงสุดเลยเนี่ยล้างห้องเครื่องเนี่ยก็คิดบริการ950บาทครับครับผมแต่รวมล้างหมดเลยอันนี้คือล้างห้องเครื่องอย่างเดียวแต่ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างลองดูลองติดตามผ่านทางโทรมาถาม call center หรือเว็บไซต์ก็ได้ครับเว็บไซต์อะไรครับ sjethailand.com ครับผมผู้ชมฮะก็สามารถพูดคุยกับแบรนด์ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีการทำแฟรนไชส์ด้วยใช่ครับแฟรนไชส์ใช่ครับตอนนี้เปิดรับสมัครแต่ว่าค่อนข้างจำกัดโซนหน่อยถ้าเกิดโซนไหนเต็มผมก็จะต้องไม่อยากให้ลูกค้าเบียดใช่ใช่ใช่คือเราก็อยากให้คนที่เขาซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยทำได้เต็มที่ไม่ใช่แบบว่ามาเบียดกันเยอะๆแล้วก็ไปแย่งลูกค้ากันไม่เอาไม่ได้บอกว่าแจกดาบคนละแล้วไปฟันกันเองใช่ใช่แล้วเราก็เป็นของแบ่งอยู่ก็ไม่ได้ไม่มีครับไม่มีเราต้องทำให้คนที่เขามาซื้อแฟรนไชส์เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรการทำมาหากินกันได้แบบสะดวกสบายนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับเพื่อได้รับโปรโมชั่นดีๆจากทางโฟสตรีมแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าแน่นอนนะฮะในเดือนมกราคมเดี๋ยวมีอะไรให้ล้างใหม่นะครับผมอันนั้นวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามรายการของเราเดี๋ยวชมช่วงท้ายของรายการเรฟโชว์ครับผู้ชมเป็นไงนะฮะช่วงของรายการเรานะครับว่าวันนี้จับล้าง2ช่วงคุณผู้ชมได้เห็นนะฮะล้างทั้งแรมเบอร์ล้างทั้ง356ล้างทั้ง CL ล้างทั้ง Alphard ล้างทั้ง Fortuner ทุกคันสามารถล้างได้โดยโปรสตรีมนะฮะติดต่อคุณแบรนด์ได้อย่างที่ให้เบอร์ไว้ข้างต้นของรายการรวมถึงเว็บไซต์และสามารถเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือว่าตัวแทนจำหน่ายได้นะครับในเรื่องของแฟรนไชส์คุณผู้ชมสามารถเดี๋ยวนี้นะฮะเงินอยู่ในอากาศคุณผู้ชมสามารถล้างได้สามารถหยิบได้สามารถทำธุรกิจอะไรที่10ปีที่แล้วคิดว่ามึงไม่น่าจะเจริญนะครับเดี๋ยวนี้เงินอยู่ในอากาศคุณผู้ชมฮะอย่าปิดโอกาสตัวเองที่จะหาเงินนะครับแต่เงินก็ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเช่นการมีความสุขไปทุกวันไม่เป็นหนี้เป็นสินก็พอละนะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกับรายการ Rest Show นะฮะและขอบคุณอย่างสูงเลยกับทาง Speed Channel True Vision ช่อง94ผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสรายการของเราเสมอและลูกค้านะฮะสปอนเซอร์ทุกคนที่คอยสนับสนุนรายการของเรานะครับเอาละฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าหลังปีใหม่เลยทีเดียวนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแน่นอนนะฮะหลังปีใหม่จะมีเทปไปอเมริกาไปฮ่องกงไปอะไรเยอะนะฮะท่องเที่ยวกันไปกับรายการเราโตไปด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ